แพทณปภาอุ้มน้องเรซซิ่งเข้าโรงพยาบาลกลางดึกทำอะไรไม่ถูกหัวอกคนเป็นแม่ใจสลายสงสารลูกน้อยจับใจสวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องเล่าข่าวคนวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเป็นคุณแม่สุดสตรองจริงๆสำหรับนางเอกสาวสายฮาแพทณปภาที่เจ้าตัวนั้นต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะสามีอย่างเบนเรซซิ่งถูกจับกุมดำเนินคดีอยู่กลายเป็นคู่แม่ลูกที่ทำให้แฟนคลับตกหลุมรักในความน่ารักของทั้งคู่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะทำอะไรหลายๆคนก็จะติดตามชีวิตของพวกเขาเสมอล่าสุดแพทณปภาก็ได้อุ้มลูกไปโรงพยาบาลตอนดึกบอกเลยว่าหัวอกคนเป็นแม่แทบใจสลายแค่ลูกน้อยไม่สบายก็ไม่เป็นอันทำการทำงานกันแล้วซึ่งแพทณปภาได้โพสต์ภาพน้องเรซซิ่งในชุดคนไข้พร้อมข้อความนอนโรงพยาบาลครับสงสารที่สุด1 ขวบ 3 เดือนคนเก่งของแม่คิดถึงที่สุดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มน้อยอย่างน้องเรซซิ่งกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเข้าใจคุณแม่เลยสงสารลูกน้อยจับใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ